รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลาบ่ายสามโมงครับบ่ายๆแบบนี้บรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับถ้าเราได้ชาเย็นๆสักแก้วหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าดีต่อใจเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยมีเมนูยูสุแอนด์เบอร์กามอตทีมาฝากกันครับก่อนที่จะทำตัวชานะครับเราจะทำของตกแต่งกันก่อนนะคุณผู้ชมนะเราก็จะเริ่มจากเอาตัวเลมอนนะครับหรือว่ามะนาวเหลืองนะครับเป็นแบบอบแห้งนะครับแล้วเราก็จะทำคล้ายๆกับเคลือบน้ำตาลแล้วก็เผาไฟครับวางลงบนจานแบบนี้นะครับแล้วก็โรยหน้าด้วยตัวน้ำตาลทรายจากนั้นนะครับก็เปิดทอดไฟแบบนี้นะครับเอาแค่พอมีสีนะคุณผู้ชมนะแล้วเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักนะครับตัวน้ำตาลทรายที่ละลายเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแข็งเองครับโอเคอันนี้เตรียมไว้นะครับเอาละครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนการทำยูสุแอนด์เบอร์กามอตทีแล้วนะครับวันนี้เราจะเช็คด้วยนะครับเพื่อให้เขาเกิดฟองขึ้นมาด้วยจะได้ยิ่งกินยิ่งอร่อยนะครับใส่น้ำแข็งลงไปก่อนเลยจากนั้นก็ตามด้วยต้นมะกรูดนะครับก็ใส่มะกรูดนะครับหั่นแว่นแบบนี้ลงไป2แว่นเลยจากนั้นนะครับอันนี้จะเป็นแยมส้มยูสุนะครับก็จะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะครับจากนั้นนะครับก่อนเช็คนะครับเราก็จะใส่ชาเย็นลงไปครับง่ายๆแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมปิดฝาให้แน่นแล้วก็เช็คได้เลยครับเมื่อมือของเรานะฮะสัมผัสได้ว่าเขาเย็นทั่วตัวเชคเกอร์แล้วนะครับก็แปลว่าโอเคแล้วครับโอเคเอาละครับหลังจากเช็คเสร็จนะคุณผู้ชมดูครับฟองน่ากินแบบนี้เลยที่สำคัญนะฮะหอมมากๆกลิ่นส้มยูสุกับตัวมะกรูดนะครับเดี๋ยวเราจะจัดใส่แก้วเสิร์ฟกันนะฮะเครื่องดื่มเย็นๆนะก็ต้องมีน้ำแข็งเข้าไปช่วยหน่อยนะฮะใส่น้ำแข็งสักนิดนึงอุณหภูมิของเขาจะได้ไม่ต่างกันนะครับจากนั้นนะครับยูสุแอนด์เบอร์กามอตทีที่เช็คไว้ครับก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็จะตกแต่งด้วยมะนาวเหลืองที่เราเผาไว้นะครับหน้าตาแบบนี้คือเราก็จะได้กลิ่นหอมๆนะและเดี๋ยวเขาดูไม่รู้นะฮะว่าเป็นเบอร์กามอตเราก็จะต้องมีใบมะกรูดนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับยูสุแอนด์เบอร์กามอตทีครับและช่วงหน้านะครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับกับเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเพราะว่าหอมหวานมันอร่อยแน่นอนกับเค้กแอปเปิลครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเค้กอร่อยมาฝากคุณผู้ชมกับเมนูเค้กแอปเปิล